จะออกมาเลยนะอันนี้เขาออกมาเองนะคะโดยธรรมชาตินะว้าวโอ้มันมีเมือกด้วยอ่ะใช่เหมือนทำคลอดเหมือนคนเลยมีหมดเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือน่ารักดีอ่ะสภาวะแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แต่กลายเป็นของสวยอืมแต่ไข่เต่ามันจะกลมมากนะกลมแบบเป็นแบบในนี้ต้องมีอุณหภูมิไข่คมมันก็ไข่คนก็กลมบางเช้าๆก็กลมเหมือนกันไม่ไหนขอดูได้ไหมคนละอันคนละอันตัวเผือกก็จะเป็นตาแดงนะคะตาความพิเศษของเขาคือตาแดงตาแดงไม่พาไปหยอดตาไม่เล่นนะเล่นคือไอ้พวกเนี้ยมูลค่าก็จะแพงเต่ามูลค่ามันแพงนะครับอย่างตัวที่พี่แมนถือฝั่งเนี้ยนะก็ประมาณ 400,000 ตัวนี้เหรอซื้อใช่โอ้ฮิปโปแคระใช่ไม่ใช่หนูไร้ขนเนี่ยไม่ใช่เลยแบบแต่มันเหมือนหนูนาที่เขาขายอยู่ริมทางอ่ะไม่เหมือนดูนะมีหนวดด้วยหนูนาย่างริมทางใช่เลยเรามาอยู่หน้ากรงต้องเรียกว่าตัวอะไรนะครับคาปิพาร่าคาปิพาร่าคาปิพาร่าเข้ามาได้พี่แมนไม่กัดเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาลูกมาไม่กัดแต่ถีบป่ะเขาถีบส่วนที่เขาชอบคือข้าวโพดใช่แล้วก็อาหารเม็ดแช่น้ำอันนี้ขี้เอาเหรออันนี้ขี้เขาเอาเหรอมันไปอื่นในน้ำอ่ะคาปิพาร่าก็ชอบอื่นในน้ำอยู่แล้วครับเป็นหลักขี้อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่อาหารเม็ดนะอันนี้ขี้สวัสดีครับชาวแขกตามรอยครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่บ้านแล้วครับกลายเป็นฟาร์มครับเขามีชื่อว่าซูคาต้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในครับนี่เลยอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาทำอะไรอยู่เนี่ยพี่มาทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้คืออะไรฮะขายผักเอ้าก็ผมเอาไปกินเอาเหรอเออกินหมดนี่เหรอหมดกินเองเหรอเนี่ยเอาไปเลี้ยงเต่าดูดิดูดิเอาไปเลี้ยงเต่าโหเยอะเยอะขนาดนี้เลยเหรอไปเลี้ยงเต่าไปเลี้ยงเต่าไม่นี่คือสั่งมาทีเดียวคืออย่างนี้คนที่เขามีคนที่เขาเลี้ยงเต่าเป็นฟาร์มหรือเลี้ยงเป็นฟาร์มเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ซื้อหรอกอ้าวทำไงพวกเนี้ยขโมยอ้าวไปบอกเขาแม่ค้าก็รู้หมดโอ้ยเอาไม่ซื้อเอามาจากไหนเนี่ยเราขอเข้ามาเออเหรอขอเข้ามานี่พวกเนี้ยพวกนี้มันเกินเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้นะเนี่ยก็คือเหมือนอย่างเงี้ยเปลือกผักที่มันทิ้งอย่างเงี้ยที่เขาทิ้งอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็มาให้เต่าอ๋ออันนี้คือเขาให้เหรอให้นี่ให้หมดเลยอ๋อเหรอลองคิดดูถ้าคุณไปซื้อเนี่ยกิโลนึงก็มีประมาณ25บาท30บาทเยอะมากเลยอ่ะเยอะแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ออกเอาไอ้พวกนี้ออกนี่คือไม่ได้นำตัวอะไรเลยเหรอแนะนำตัวก่อนเราลืมไปเอออันนี้คุณก๊อฟสวัสดีครับครับคุณก๊อฟครับครับผมอันนี้คุณดีค่ะดีค่ะพัฒนาปัญญาขวัญใจครับครับน้องดีนี่เป็นคนรีเริ่มในการที่จะทำฟาร์มแห่งนี้มันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มจากความชอบส่วนตัวซื้อมาเลี้ยงใช่ซื้อมาเลี้ยงแล้วก็เริ่มจากเลี้ยงมา 4-5 ตัวเสร็จแล้วก็มีคนมาขอซื้อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจที่ทำได้ในช่วงโควิดไม่ได้อยู่ดีคนมาขอซื้อเพราะว่าอะไรเพราะเขาเห็นมันของเรามันลายสวยใช่คนเขาไปตลาดคือเขาไปตลาดก่อนแล้วเขาไปเจอตลาดเต่าที่มันอยู่ในนั้นปรากฏว่าเดิมเต่าน้ำอ่ะเต่าทั่วไปเขาบอกจะซื้อพ่อค้าแม่ค้าบอกเขาไม่ขายเอาไปมาพอเดิมไปเซตปั๊บนึงปุ๊บก็มีคนขายขนมให้พวกเต่าแบบเต่าไอ้พวกไข่เต่าอ่ะมากินไข่เต่าเออเขาก็บอกว่าคุณดีเขาจะซื้อเนี่ยเพื่อรอลูกเพื่อจะไปกินเขาถามมึงกินอะไรไอ้ที่นั่นของทอดมันคนละเรื่องขนมเขาเลยซื้อไปก็เลยไปเลี้ยงก็เลยแบบตอนนี้กลายเป็นแบบซูคาต้าขับมีเต่ามากมายเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่านี่ดูด้านนู้นเลยนี่นี่นี่ก่อนจะไปกินผัดผัดกินได้หรอไล่เลียงเลยอ้าวอันนี้อันนี้เป็นได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้เข้าไปได้ระวังมันเหยียบเท้าตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมนะฮะชื่อที่รัก
นะครับเป็นพันธุ์อาราบ้านะครับอาราบ้าเนี่ยเป็นเต่าที่โตอันดับ1ของโลกหรือ2ของโลกแล้วแต่ว่าอันนี้คืออาราบ้าอาราบ้าครับพันธุ์เนี้ยอันเนี้ยคือแล้วแต่ว่าเว็บไซต์ไหนเขาจะนิยามว่าใหญ่แต่ว่าเฉลี่ยแล้ว1หรือ2ของโลกแน่นอนขนาดตัวพี่แมนคือคนไม่เคยรู้เหมือนผู้หญิงนอนน่ะ160เซนน่ะ160เซนติเมตรคือตัวใหญ่เขาแบบนั้นอ่ะใหญ่สุดใหญ่สุดในโลก160เซนนะตอนนี้อันดับ1ถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาราบ้าเนี่ยคือจะมีสีดำสีดำอันเนี้ยสีมอมแมมเพราะว่ามันนี่ๆเห็นมั้ยเห็นนิดเดินมั้ยน่ะน่ะมาดูนี่มาเดินมาเดินสีทอง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 นี่ทั้งตัวนี้มาดูความสวยเข้าไปได้นะเข้าได้เลยนี่นี่ควรเต่ากินใหม่นี่อย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าสูคาต้านี่สูคาต้าเห็นมั้ยดูตัวฮะเห็นมั้ยขนาดมือเห็นมั้ยอันเนี้ยถ้าเป็นสูคาต้าที่ใหญ่ก็อยู่ประมาณสักประมาณ33 33นิ้วความ33นิ้วก็นิ้วก็นี่แหละนี่แหละนี่33นิ้วนี่คือใหญ่ตัวใหญ่ที่ประมาณ45นิ้วโตเต็มที่แล้ว45 50นิ้วแล้วไอ้ที่เขียน M6 M นี่คือเมลตัวผู้ F นี่คือฟีเมลไว้สำหรับจดสถิติค่ะว่าตัวไหนเฮ้ยมันจะกินเชือกรองเท้าไหมเนี่ยมันหิวเดี๋ยวมันเหยียบเท้าเดี๋ยวช่วงให้อาหารเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเป็นยังไงมันเหยียบเท้าจริงด้วยอ๋อ F คือฟีเมลใช่และที่เห็นอยู่มันมีเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะข้างใต้ครับข้างใต้ก็เป็นเดือยเดือยมันเดือยมันจะบอกเพศได้อ่ะนี่อธิบายเรื่องเพศเก่งมากเวลามันเมื่อยฮะไว้วางคอไม่ใช่ไม่พี่เห็นมันก็มันวางคอไว้ด้วยมันคือบอกถึงเพศเขาค่ะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถ้าสมมติว่ามีเดือยยาวอ่ะก็คือมันก็จะบอกเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยว่าเนี่ยจะเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้อย่างนี้แต่ถ้าตัวเมียจะกลมๆเนี่ยแบบเนี้ยอย่างพี่ซูอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวเมียค่ะใช่อันนี้ที่เดี๋ยวที่เราเลี้ยงอยู่ตรงนี้คือเป็นอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์บริเวณเนี้ยเขาก็จะครอบเขาจะผสมพันธุ์กันแล้วออกไข่ออกไข่ตามมุมเห็นไหมที่คุณเนี่ยออกไข่เดี๋ยวมีตู้ไข่ให้ดูด้วยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เก็บไปก็เก็บไข่ไปไว้ตู้เก็บไข่ไปไว้ฟักทางนู้นค่ะเอางี้นะตอนนี้ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีกี่ตัวทั้งหมดประมาณ30น่าจะถึงแสดงว่าไม่เคยนับรวมๆแล้วประมาณ30เอาจริงๆไม่เคยนับแบบแน่นอนตายตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวที่ผลิตไข่ได้จริงๆก็มีประมาณอยู่ประมาณ12ตัวว้าวใช่อายุเท่าไหร่มันถึงจะฟักไข่เริ่มการออกไข่ตั้งแต่อายุ5ปีค่ะ5ปีขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเต่าแต่ละตัวด้วยนะอย่างเงี้ยอย่างตัวใหญ่5ปีอ๋อนะ5ปีงั้นตัวนั้นก็ประมาณสัก10ปีแล้วครับอันนั้น30ปีค่ะคือพอเวลาเต่าสุคาต้าพอละ20นิ้วอ่ะมันจะโตช้าอ๋อมันจะโตช้าลงช้าลงช้าลงแต่ตอนเล็กๆมันจะโตไวอ่ะทีนี้แขกขิงของต้องการอยากจะรู้ว่าตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพงที่สุดราคาเท่าไหร่โอ้แพงที่สุดเหรอไม่เอาเนี้ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยตัวไหนแพงสุดคู่นึงก็เป็นแสนเป็นแสนนี่ประมาณหลักแสนหลักแสนค่ะแต่ถ้าไม่เกินแสนห้าหลักแสนแต่เพราะถ้าเป็นก็ไม่ได้แพงมากมันเป็นเต่าพันธุ์นี้นะสุคาต้าธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นสุคาต้าเผือกเราขายไป2ล้านโอเคเดี๋ยวจะมีตัวเผือกให้ดูเดี๋ยวไปดูเผือกเดี๋ยวไปดูตัวเผือกให้ดูขอโทษนะผมดูว่าหลังจะหาไม้ใหม่ตัวเอาบูมมาตัวนึงรับต้องกว้างนะเพราะว่ามันจะยืดกันไม่ต้องยืดไปหลอกเสียงไม่เป็นไรคืออย่างนี้สุคาต้าที่เห็นนี่คือสุคาต้าปกติยังมีตัวเผือกอีกผมขายตัวเผือกคือพ่อพันธุ์พ่อตัวเผือกเนี่ยให้ทายตัวเท่าไหร่พ่อตัวเผือกพ่อเผือกถือว่าหายากแล้วครับพ่อมันเนี่ยตัวแค่นี้ให้ทายขายไปตัวเท่าไหร่ล้านห้าเฮ้ยทำไมคุณว่าเต่ามันแพงขนาดเลยเหรอล้านห้าแพงไปเหรอคุณว่าแพงขนาดเลยเหรอไม่รู้ดิให้อีกทีถูกกว่านั้นอ่ะให้อีกทีผมให้อีกทีล้านหนึ่งราคาเฉลยเลยนะ2 ล้านบาทนะ2 ล้านบาทตัวเดียว2 ล้านพ่อพันธุ์คือมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่า
เต่าที่เป็นเผือกหายากคือเราอยากจะโก่งราคาว่างั้นจะโก่งราคาว่างั้นก็พูดไปลูกค้าจะเข้าไหมที่อื่นเขาขาย2.2 ล้านไม่ไม่2ล้านอย่างนี้มันอยู่ที่อะไรอ่ะความแพงอ่ะสวยลายให้ผลอย่างนี้เอาง่ายๆสุคต้าที่เห็นเนี่ยคือเป็นเบสิกเลยคือทุกคนจะได้สุคต้าแบบนี้แต่ถ้าเป็นเผือกเข้าใจเผือกเนี่ยเผือกมันก็จะสมมุติง่ายๆว่าออกไข่มา400ฟองครับไม่เจอตัวผู้เลยพันฟองอ่ะเจอตัวผู้2ตัวมันก็น้อยลงไปอีกยากมากนะหายยากมากใช่โอเคคือมันตัวเฉพาะตัวผู้มันก็หายากอยู่แล้วและยิ่งมันเผือกเข้าไปอีกมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่อย่างนั้นถ้ามันเป็นอะไรมันหาง่ายไงก็ถูกก็ขุดเอาทุกแต่ว่าถ้าตัวเมียหาง่ายตัวเมียปกติหาเยอะแยะไปหมดใช่สำหรับเผือกนะคะแต่ถ้าสำหรับสุคต้าธรรมดาตัวเมียจะหายากมากเออแล้วมันจะเป็นไหมว่าถ้าเราจะเพาะให้เป็นเผือกจะต้องเป็นตัวผู้เผือกตัวเมียเผือกการเพาะมันอยู่ที่อุณหภูมิใช่ถึงจะเผือกใช่เต่าเนี่ยนะครับไม่เผือกนี่คือเป็นเต่าเนี่ยคือเป็นสายพันธุ์ไปเลยไปตกลงกันก่อนแล้วกันเรื่องข้อมูลอ่ะเผือกกับเผือกเลยเผือกกับเผือกเลยไปตกลงกันก่อนไปเรื่องข้อมูลอ่ะนึกว่าเขาเพาะเอาเป็นตัวผู้ไม่ใช่อยากรู้ว่าสมมุติเราจะเพาะให้เต่าออกมาเป็นเผือกอ่ะตัวผู้เผือกตัวเมียก็ต้องเผือกไหมถูกได้เผือกเลยมันจะเป็นลูกออกมาเผือกเลยแต่ถ้าพ่อเผือกแม่ไม่เผือกโอกาสมีเผือกเป็นด่างเป็นด่างโอเคเป็นด่างเป็นด่างไปเหมือนหมาเนาะพี่บ่าเดี๋ยวไปดูตอนนี้ดูพ่อผ่านไม่ผ่านไปดูลูกกันไปดูไข่ก่อนกันมาดูไข่นี่อะไรเนี่ยยังเป็นๆอยู่เลยเหรอผมจ่อรูให้หายใจไว้นี่ไงอ๋อเดี๋ยวเขาส่งกันแบบนี้เขาส่งอย่างนี้ผมส่งกำลังส่งให้เขาอันนี้วางไว้สองอาทิตย์แล้วนี่คือของหลวงพ่ออะไรมันไม่ต้องกินอะไรเลยนะไม่ต้องกินด้วยไม่ต้องกินจ่อรู้ให้เขาอย่างเดียวนี่คืออะไรนี่คืออะไรมันเต่าตายสตาร์ไว้ครับยังไม่ได้แกะหมดอายุขายตายตามอายุเขาโอเคคือเป็นของที่นี่ของเราเองเลี้ยงไว้เนี่ยคือเต่าเนี่ยตายแล้วด้วยกระดองก็สวยเข้าใจเข้าใจเราก็เลยเก็บไว้คือคนที่เขาบูชาพูดเขาจะบอกว่าเต่าที่ตายโดยธรรมชาติเนี่ยเอาไปบูชาได้ไม่ได้เจ็บป่วยตอนนี้อายุมา80 ปีตายแล้วเอาไปปลูกซื้อมาจากเมืองนอกก็70 กว่าปีแล้วอยู่ที่เราประมาณ10 ปีซื้อมาก็79แล้วเราซื้อมาต่อเขาโตแล้วไงแต่อยากเลี้ยงก็ชอบใช่แล้วเอ้าเดี๋ยวฮะพาไปดูไข่นิดนึงนี่เห็นนี่ไม่ใช่ไข่ไก่นะครับไข่เต่าไข่เต่าโอเคกำลังมีตัวที่กำลังว้าวเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่เฮ้ยชินชินเห็นไหมเฮ้ยแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะดันออกมาพี่ก๊อฟถือได้ไหมพี่ถือให้โอเคพี่จะออกมาเลยนะอันนี้เขาออกมาเองนะคะโดยธรรมชาตินะว้าวโอ้มันมีเมือกด้วยอ่ะใช่เหมือนทำคลอดเหมือนคนเลยมีเยอะหมดเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือถุงอาหารของเขาค่ะเขาแล้วเดี๋ยวเราทำไงไว้สำหรับอันนี้เขาก็จะไม่ต้องกินอาหารไป3 วันเขาก็จะดูดจนยุบตรงนี้จนยุบดูดไปเรื่อยๆเหมือนสะดือเด็กอะไม่แต่เราไม่ต้องตัดสายสะดือใช่เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือยุบแล้วออกมาเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะยุบไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบสะดือปิดเห็นไหมคะอ๋อเหรอแล้วก็ปิดของเขาเองเดี๋ยวเขาปิดของเขาเองเรียกว่าไข่แดงหรือเปล่าใช่ค่ะเขาเรียกไข่แดงค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอะเนี่ยค่ะก็ต้องรอเวลาที่เขาออกมาแต่นี่แบบมันๆเลยนะเนี่ยใช่ๆสดๆเลยเนี่ยที่เอาจะว่าก็ไปก็ถือว่าเขาแค่ตัวนี้ตัวนี้เขากำลังกระท้อออกมาเห็นโอ้ยๆๆจับได้แล้วแล้วก็มาเนี่ยกำลังหัวเห็นมั้ยเห็นหัวมั้ยเห็นหัวมั้ยนี่กำลังจะออกมาเห็นมั้ยเออแต่เปลือกไข่ก็บางเนาะเห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยในตัวเขานี่เห็นมั้ยครับเห็นหัวมั้ยเห็นหัวป่ะเห็นหัวมากนี่อันนี้คือส่วนนึงนะครับส่วนนึงเท่าที่มันน่ารักดีอ่ะและปีนี้เราก็ได้ตัวเบิ้ลเยอะมากนะคะเป็นเบิ้ลตัวเบิ้ลคือกระดองเต่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น454ค่ะอธิบายธรรมชาติอ่ะดูนะ454ที่คําว่าธรรมชาติคือพี่นับสิ454นี่คือ2ไฮโลมันได้1 2 3 4เห็นป่ะกระดองเค้า1 2 3 4ใช่มั้ย1 2 3 4 5ใช่มั้ย1 2 3 4 4 5 4แล้วตัวเบิ้ลเทพคืออย่างงี้ข้างบนเนี่ยมีอันเดียว1 2 3เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเบิ้ลเทพคือคนเลี้ยงเต่าเนี่ยจริงๆมันคือสภาวะอ๋อลายตรงกลางเบิ้ลใช่สภาวะแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์แต่กลายเป็นของสวยแต่ไข่เต่ามันจะกลมมากนะกลมแบบเป็นแบ
ในนี้ต้องมีอุณหภูมิไข่คมมันก็ไข่คนก็กลมเหมือนเช้าๆก็กลมเหมือนกันไม่ไหนขอดูได้ไหมเขาคนละอันคนละอันคนละอันความไม่สมบูรณ์จะตัวพิเศษได้เพราะว่ามันหายากเข้าใจบางอันสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แต่ลงล็อกได้ดีคือว่าง่ายเหมือนมีตำหนิอ่ะเดี๋ยวมีตำหนิตัวนี้จะเปิดให้ดูราคาก็หลายบาทแต่ว่าเราก็เก็บแล้วมาเกิดจากที่เราเองใช่แต่ว่ามีคำถามคือไม่ต้องมีน้ำใช่อันนี้พออันนี้แค่ให้แช่ๆกินคืออย่างนี้เต่าทะเลทรายเต่าทะเลทรายเต่าบกคือบางคนนะอันนี้พูดเป็นความรู้เลยนะครับเต่าอธิบายให้ฟังเวลาขับรถไปริมคลองไปอยุธยาไปปทุมอะไรก็ตามเห็นเต่าเดินขึ้นมาดูที่ขาเขาเป็นหลักนะเห็นขาจะเป็นเล็บใช่ไหมถูกปะถ้าเห็นเป็นเล็บแบบนี้นะไม่มีพังผืดพังผืดคืออะไรนี่คือเล็บนี่คือนิ้วพังผืดคือจะเป็นพังผืดเหมือนพังผืดอ่ะเห็นไหมครับ One eternity later นี่คือเล็บนี่คือนิ้วพังผืดคือจะเป็นพังผืดเหมือนพังผืดอ่ะเห็นไหมครับ A few moments later พังผืดคือจะเป็นพังผืดเหมือนพังผืดเห็นไหมครับไม่พังผืดปล่อยลงน้ำได้นะแต่ถ้าเห็นเต่าและเป็นเล็บแบบนี้นะปล่อยลงน้ำเขาตายเลยนะครับเขาว่ายน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำบุญคิดว่าปล่อยแล้วมันเป็นบาปต่อเราต้องเรียนรู้ด้วยเข้าใจสำคัญมากเห็นตัวดำอย่างนี้ไม่ต้องปล่อยที่ไหนมาปล่อยที่นี่นะผมรับหมดรับหมดนะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะเต่าเผือกนี่ครับใช่นี่เลยเดี๋ยวยกมาก่อนนี่โอ้เต่าเผือกก็เป็นสเปเชียลที่สุดของในตระกูลซูคาต้าก็คือท็อปสุดท็อปสุดมันจะมีท็อปมันจะมีกาอันนี้เรียกว่าอันนี้เผือกน้อยหน่อยอันนี้เรียกว่าอาร์บิโนอันนี้เรียกว่าไอวอรี่แล้วชื่อพอเนาะจะเป็นสีที่เขาเรียกเฉพาะอาร์บิโน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 แล้วก็เป็นไอวอรี่ไอวอรี่ใช่คล้ายๆรุ่นรถยนต์เนาะใช่ก็จะมีตัวเผือกก็จะเป็นตาแดงนะคะตาความพิเศษของเขาคือตาแดงตาแดงไม่พาไปหยอดตาไม่เล่น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 ตากุ้งยิงทีนี้เนี่ยนี่มีอีกตัวนี่ตัวเล็กก็เล็กนี่เต่าเผือกคือไอ้พวกเนี้ยมูลค่าก็จะแพงเต่ามูลค่ามันแพงนะครับอย่างตัวที่พี่แมนถือฝั่งเนี้ยนะก็ประมาณ 400,000 ตัวนี้เหรอซื้อใช่คนขอซื้อแล้วแต่ยังไม่ขายก็ผมเอามาตั้งแต่เป็นเหรียญ10อ่ะเหรียญ10อ่ะเหรียญ10อ๋อนี่คือเติมโตแล้วเหรียญ10เนี่ยราคา 100,000 เหรียญ10เอามาวางเนี่ย 100,000 เล็กกว่าตัวนี้อีกครับครับตอนนี้มันไปสิรู้จักครับเหรียญ10ผมรู้จักครับคุณรู้จักป่ะมันไม่น่าดูอันนี้จนถึงโตป่านนี้แล้วก็คือ 400,000 บาทแล้วตัวนี้ก็ประมาณ 200,000 นิดๆอะไรเมื่อกี้ที่บอก 150,000 มันน่าจะเลยแล้วค่ะเพราะว่าตอน3นิ้วมันวัดเป็นนิ้วใช่มันวัดเป็นขนาดนิ้วค่ะถ้านิ้วนึงก็ 50,000 อันนี้ก็ประมาณ3นิ้วใช่ค่ะส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเรียวพาดค่ะเรียวพาด The leopard เรียกได้สองแบบใช่ไหมคะคนไทยเรียกเรียวพาดleopard นี่ก็เป็นลูกเต่านี่ก็เป็นลูกซูคาต้าเป็นสายพันธุ์ yes มาโชโช so cute คนที่เกิดจากที่นี่หมดคือลูกเต่ามันก็มีความน่ารักอย่างนี้แหละครับบางคนบอกว่าทรมานไหมเลี้ยงเขาในกระบะแบบจะอธิบายว่าถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาเดินแบบกว้างๆดีมากแล้วคุณคิดว่าคุณป้องกันเขาไม่หลุดไปไหนอันนี้ดีแต่ถ้าคุณมีแบบเยอะๆแบบนี้โดยเฉลี่ย 100% เขาเลี้ยงในกระบะหมดเพราะว่าคุณดูดิอ่ะลองดูเห็นเขาเดินป่ะลักษณะเหมือนเดินวิ่งเข้าวิ่งลู่ใช่ป่ะเขาจะวิ่งตลอดเวลาใช่เขาจะออกกำลังกายแล้วโตเร็วเหมือนกันก็ต้องมีพื้นที่สักนิดนึงใช่ครับก็แต่ว่าผมก็มีพื้นที่ปล่อยเขาแหละก็ไปปล่อยเขาตรงนู้นก็เดินเขาเดินแล้วก็กลางวันแล้วกลางคืนก็เก็บเอาการดูแลรักษาก็ต้องแบบอาบน้ำก็มีอาบน้ำโอเคก็ตื่นเช้าอาบน้ำเหมือนคนนะครับคือเต่าพวกนี้เป็นเต่าบกที่จะต้องกินน้ำจากการอาบน้ำเขาอาบน้ำเขาจะสองเราก็ตากแดดเขาเพื่อให้เขาโดนแดดหน่อยโดนแดดให้อาหารเม็ดรับวิตามินอาหารใช่อาหารเม็ดอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดหมดเลยอาหารเม็ดกับหญ้าเป็นหลักอ๋อผักแล้วผักนี่ซื้อมากินตัวใหญ่ผักไว้สำหรับตัวใหญ่ค่ะตัวเล็กๆยังไม่ค่อยได้ทำบ้างนะอะไรดีๆก็เก็บไปผักในเมื่อกี้ที่พูดถึงตัวไหนนะที่พี่บอกว่าเบิ้ลเบิ้ลไหมชอบตรงเบิ้ล
พเป็นเบิ้ลเทพเขาจะเรียกว่าไดมอนด์นะคะมีเบิ้ลมีโต๊ดมีเต็งเขาเรียกว่าไดมอนด์สกิลก็จะเป็นก็คือเขาก็จะเป็นเบิ้ลเพชรเห็นไหมคะจะลูกจะเป็นลูกเพชรก็จะเป็นสีมันมาแย่งคู่อีกแล้วมันมาแย่งคู่อีกแล้วเดี๋ยวสิอธิบายเรื่องเบิ้ลก่อนนี่เบิ้ลอธิบายอย่างนี้อธิบายว่าเต่าเนี่ยเวลาที่เห็นเนี่ยธรรมชาตินะครับเขานับอย่างนี้1 2 3 4เห็นมั้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหม1 2 3 4เขาเรียกว่า4 5 4อันนี้เบิ้ลเบสิกเบิ้ลเขาเรียกว่าเบิ้ลเทพบางคนน่ะเบิ้ลเทพเหรอเบิ้ลเทพก็คือมันจะเป็นข้างหลังเป็นเพชรเห็นมั้ยนี่ตรงนี้มันเพชรเพชรมาอยู่แต่มันยังไม่เทพเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยถือว่าเทพมากอันนี้เขาเรียกโคตรเทพค่ะเพราะว่าเป็น1ในล้านตัวข้างหน้าเนี่ยมีแค่1ถ้าตรงเนี้ยไม่มีแล้วตรงนี้ดันขึ้นมาสวยเท่ากันนะเป็น2ก็ต้องมีสลักสลายแต่เหมือนเป็นเพชร2เม็ดใช่แต่มันเกิดที่เราก็เก็บไว้เองอันนี้คือเราเก็บไว้ก็ดูสิครับอย่างธรรมชาติก็เป็นแบบนี้เห็นมั้ยเนี่ยกระดอกอย่างงี้แต่ข้างหน้านี่รวมตัวเดียวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยากมากมันคือ1 3อะไรก็ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฮิปโปแคระใช่ไม่ที่หนูไร้ขนเนี่ยไม่ใช่เลยหนูฮิปโปแคระไม่มันน่ารักตรงไหนเนี่ยก็มันออกจะน่ารักนะคนเขาออกจะนิยมเลี้ยงกันนะพี่แม่เหรอมันดูเหมือนหนูพี่แม่จับพี่แม่จับขนเขามันจะเหมือนกำมะหยี่คือเข้าใจเฮ้ยมันจะแบบแต่มันเหมือนหนูนาที่เขาขายอยู่ริมทางอ่ะไม่เหมือนหนูนาที่มีหนวดด้วยหนูนาย่างริมทางใช่เลยย่างเลยเอาไปย่างเลยไหมคะไม่ใช่บ้าเหรอทำร้ายหนูมันน่ารักไหนดิทำร้ายหนูมันน่ารักอ๋อเหรอนี่โตยังเนี้ยอันนี้คือเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วค่ะก็รอมีลูกหนูฮิปโปแคระจะน่ารักน้องดำน้องดำดูเสียงร้องก่อนดูเสียงร้องก่อนไปดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูคาปิบาร่าค่ะวันนี้มารอหน้ากรงนี่ครับเรามาอยู่หน้ากรงต้องเรียกว่าตัวอะไรนะครับคาปิพาร่าคาปิพาร่าคาปิพาร่าเข้ามาได้พี่แมนไม่กัดเข้ามาเลยมาลูกมาไม่กัดจะถีบป่ะเขาถีบเขากินได้นี่มือไม่ต้องห่วงนี่มามันยังไม่ค่อยเชื่องเนาะก็เชื่องนะครับคือเขามีคนอื่นเสียงอื่นเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาสัตว์พันธุ์นี้สัตว์ที่เราเข้าใจเข้าใจอันนี้อะไรเขาต้องใช้กระดาษทิชชู่ม้วนด้วยเหรอใช่ดิก็มาจากห้องน้ำที่ตามห้างไงดีเขาแอบจอดรถแล้วก็หยิบไม่ใช่อันนี้คือเกลือแร่ครับเอาไว้ให้เสริมแร่ธาตุใช่ครับส่วนที่เขาชอบคือข้าวโพดใช่แล้วก็อาหารเม็ดแช่น้ำอันนี้ขี้เอาเหรออันนี้ขี้เขาเอาเหรอมันไปอื่นในน้ำอ่ะค่ะพอดีเขาชอบอื่นในน้ำอยู่แล้วครับเป็นหลักขี้อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่อาหารเม็ดนะอันนี้ขี้มันเนี่ยคือคนที่เลี้ยงคาปิบาร่าจะรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขี้แบบเนี้ยถือว่าดีสุขภาพดีแล้วไม่หน่อยไม่ตกใจกลมเรียวแต่ถ้าเป็นขี้เหมือนขี้คนเลยแสดงว่าเครียดตกใจแล้วอย่างนี้คือขี้ดีกินหญ้าเป็นหลักครับกินหญ้าเป็นหลักจับมันได้ไหมได้จับเลยถ้าจะจับเลยอย่าไปแยกยันนะใช่ใช่ขนมันเหมือนเม่นเลยอ่ะเขาไม่กัดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาจะขี้กลัวค่ะอันนี้คือตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขี้ก็สวยงามแสดงว่าเลี้ยงดูดีเออช่วยกันนี่มาแล้วเห็นป่ะคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของฟาร์มเต่าเล็กๆที่ตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะครับซูคาต้าขับนะครับเอาฝากอะไรหน่อยให้กับ FC ค่ะก็ฝากเพจนะคะสำหรับ Facebook ก็ดิดดี้แพนสำหรับ Facebook นะคะก็มีซูคาต้าขับนะคะแล้วก็มี
พัฒนานปัญญาขวัญชัยค่ะสำหรับ TikTok ก็เป็นดิดดี้แพนด้าค่ะเดี๋ยวขึ้นแท็กข้างล่างให้ดิดดี้แพนด้าดูตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้ามีใครสนใจเรื่องเต่าไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับอยากได้ความรู้ก็มาขโมยได้ได้ดิผมเปิดประตูไว้ตลอดมาขอได้ก็แล้วแต่โอเคมาปรึกษาได้เอาปรึกษาได้สิแนะนำให้ปรึกษาแนะนำยินดีค่ะได้หมดเลยพี่สวยๆพี่ก๊อฟชอบมากเลยค่ะเอางี้เป็นผู้หญิงลดราคาพิเศษเงินแน่เงินแน่อ้าววันนี้แขกขิงของแล้วก็ช่องแขกตามดอยแขกขิงของและแขกตามดอยลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกดเข้าไปด้วยน่ารักกิซูเมื่อกี้มองนะที่กิซูมองไปอ่ะ